สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมี่ซีอิ๊วสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายเครื่องแน่นอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำซอสหมี่ซีอิ๊วพร้อมเครื่องเคียงนะครับกระทั่งแล้วก็ร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยเต้าหู้ขาวนะครับ2ก้อนหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบเลยครับเราจะทอดเต้าหู้ของเรานะครับให้ผิวด้านนอกของเขาสุกเหลืองกรอบเลยนะครับแล้วก็ทอดเต้าหู้ของเรานะครับสุกเหลืองกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับรินน้ำมันออกหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใส่3เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยเห็ดหอมแช่น้ำจนนิ่มนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ10ดอกใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้3เกลือเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับผัดเข้าดีนะครับตามด้วยหมูสันนอกหั่นเต๋านะครับ500กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดหมูเราให้สุกเลยนะครับหมูเราก็สุกแล้วครับขั้นตอนนี้เราเติมน้ำเปล่าลงไป 1,000 ml ครับและตามด้วยปรุงเครื่องเลยนะครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซุปก้อนหมู1ก้อนซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะในขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟแรงเลยนะครับรอจนน้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราหรี่ไฟที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะครับเราจะเคี่ยวน้ำซอสกับเครื่องเคียงหมี่ซีอิ๊วนะครับไว้30นาทีนะครับในระหว่างรอไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาลวกถั่วงอกกันเลยครับน้ำเปล่า1ลิตรนะครับเราก็ตั้งจนเดือดแล้วนะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยครับถั่วงอก200กรัมนะครับใส่ลงไปลวกนะครับถั่วงอกผมก็ล้างทำความสะอาดที่ร้อยนะครับก่อนนำมาลวกนะครับลวกถั่วงอกของเราให้สุกเลยครับลวกถั่วงอกของเราสุกแล้วนะครับก็นำถั่วงอกของเราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนการลวกเส้นหมี่กันเลยครับผมก็ใช้เป็นหมี่ไวๆหนึ่งห่อนะครับแช่น้ำไว้10นาทีจนเส้นนิ่มแบบนี้นะครับให้เรานำเขาไปลวกนะครับในน้ำเดือดๆแบบนี้นะครับลวก2นาทีนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตักเขาขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับน้ำซอสและเครื่องเคียงหมี่ซีอิ๊วของเรานะครับก็เคี่ยวครบ30นาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สนะครับแล้วไปจัดเสิร์ฟหมี่ซีอิ๊วกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมี่ซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับน้ำซอสก็จะมีความอร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสชาตินะครับใส่พริกป่นน้ำตาลน้ำส้มน้ำปลาเพิ่มรสชาติได้นะครับปรุงคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมี่ซีอิ๊วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้